สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำหวานยอมพูดแล้วสาเหตุแท้จริงเลิกกว้างเพราะเหตุการณ์บนเรือวันเดียวจากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อคู่รักนักร้องน้ำหวานซาซ่าได้ประกาศเลิกฟ้าผ่านักร้องหนุ่มมาเท่กวางเอบีนอร์มอลหลังจากที่ทั้งคู่เพิ่งแต่งงานกันไปเมื่อต้นปี2563ก่อนจะปิดฉากคู่รักหลังแต่งงานได้เพียง3ปีต่อมาเหมือนเรื่องจะยังไม่จบง่ายๆเมื่อทางด้านของกวางเอบีนอร์มอลได้ออกมาโพสต์เดือดกลางดึกเผยสาเหตุแท้จริงเลิกอดีตแฟนสาวน้ำหวานโดยได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนักศึกษาบ้าบออะไรมาโวยกันอีกจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่มีใครนอกใจมีมือที่3เรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวานซึ่งเกินจะรับไหวแล้วถึงจุดแตกหักแล้วถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วและนี่คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้แล้วมีสตินิ่งกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวอีกทีนะครับล่าสุดทางด้านน้ำหวานได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการแชร์เปิดใจถึงประเด็นชีวิตคู่สุดร้อนแรงกับอดีตแฟนหนุ่มกวางเอบีนอร์มอลพร้อมเผยถึงสาเหตุแท้จริงที่เลิกรากันระบุว่าสาเหตุที่เลิกกันเพราะคุณแม่มีปัญหากับพี่กวางเป็นความเหมือนที่แตกต่างเป็นคนแรงทั้งคู่และมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเราเป็นคนกลางเราพยายามช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก่อนหน้านี้คุณแม่ก็รักพี่กวางมากจริงๆเป็นปัญหาน้ำพึ่งหยดเดียวเหตุเกิดบนเรือวันที่ไปดำน้ำด้วยกันแม่ก็ไปด้วยจากนั้นเราก็เลยตัดสินใจลดสถานะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ